วัสดีค่ะทุกคนหากคุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือเจ้าของร้านค้าที่ต้องการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคด้วยการจำหน่ายสินค้าที่มีเครื่องหมายมอกอย่างถูกต้องวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับ7ขั้นตอนการเข้าร่วมเป็นร้านมอกที่ง่ายและชัดเจนค่ะขั้นตอนที่1ศึกษาเริ่มต้นด้วยการศึกษาเงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าร่วมเป็นร้านมอกเพื่อให้คุณเข้าใจทุกขั้นตอนอย่างถูกต้องขั้นตอนที่2ตรวจสอบให้แน่ใจว่าร้านของคุณมีการจดทะเบียนพาณิชย์ถูกต้องและจำหน่ายสินค้าที่แสดงเครื่องหมายมอกถูกต้องตามกฎหมายนอกจากนี้ร้านต้องไม่มีประวัติการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับพ.ร.บ.มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพุทธศักราช2511และที่แก้ไขเพิ่มเติมค่ะขั้นตอนที่3ประกาศเจตนารมณ์ว่าร้านจะจำหน่ายสินค้าที่มีเครื่องหมายมอกและพนักงานทุกคนจะต้องผ่านการทดสอบความรู้เรื่องมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมผ่านทางออนไลน์หรือ TC Exam ด้วยนะคะขั้นตอนที่4กรอกข้อมูลได้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอเข้าร่วมเป็นร้านมอกได้จากเว็บไซต์ www.tisi.go.th และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนค่ะขั้นตอนที่5ยื่นเมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้นำเอกสารสมัครเข้าร่วมเป็นร้านมอกพร้อมหลักฐานต่างๆไปยื่นที่กองส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐานสมอ.โดยเอกสารที่ยื่นประกอบด้วยคำขอเข้าร่วมเป็นร้านมอก.สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์หรือจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหรือจดทะเบียนประกอบธุรกิจขายตรงหรือตลาดขายตรงหรือหนังสืออื่นที่เกี่ยวข้องสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลกรณีเป็นนิติบุคคลหนังสือมอบอำนาจเอกสารการประกาศเจตนารมณ์ในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีการแสดงเครื่องหมายมาตรฐานบัญชีรายชื่อผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตามมาตรา15ภาคสมัครใจและตามมาตรา17ภาคบังคับที่จำหน่ายภายในร้านผลการทดสอบความรู้เรื่องมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของพนักงานเอกสารแสดงนิติสัมพันธ์ระหว่างร้านจำหน่ายกับร้านสาขาและหรือร้านตัวแทนจำหน่ายขั้นตอนที่6พิจารณาคณะกรรมการร้านมอกจะพิจารณาและให้ความเห็นชอบในการรับคุณเข้าร่วมเป็นร้านมอกค่ะขั้นตอนที่7การแสดงตราสัญลักษณ์เมื่อได้รับการอนุมัติแล้วร้านค้าหรือร้านค้าออนไลน์ของคุณจะสามารถแสดงสัญลักษณ์ร้านมอกได้ทั้งในสถานที่จริงและในแพลตฟอร์มออนไลน์ช่วยสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าได้อย่างเต็มที่และนี่คือ7ขั้นตอนง่ายๆในการเข้าร่วมเป็นร้านมอกร้านค้าที่ใส่ใจในความปลอดภัยของผู้บริโภคหากคุณพร้อมแล้วอย่ารอช้าสมัครเลยวันนี้ที่กองส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐานสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.tisi.go.th ค่ะ